ฟุตซอลทีมชาติไทยครับวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์บางช่วงบางตอนกันนะครับเอาละครับวันนี้ทีมชาติไทยมาในชุดสีแดงแล้วครับพม่ามาในชุดสีขาวแล้วเรียบร้อยครับสุภวุฒิเถื่อนกลางโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับเล็งตั้งนานครับสุดท้ายผ่านมาได้ยังไงแล้วก็ยิงเข้าไปเลยสุภวุฒิเถื่อนกลางครับวันนี้ต้องบอกว่ายิงได้อีกแล้วนะครับเกมที่แล้วก็ยิงเกมนี้ก็ยิงนะครับต้องบอกว่าฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานี่คุณภาพครับแก้วจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศต่างๆนานาแล้วก็ดูเกมกันอย่างขันบางช่วงบางตอนกันด้วยนะครับสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยครับเกมแรกเนี่ยเอาชนะจีนมาได้3-1นะครับนัดนี้ก็ลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเกมที่ตอนแรกที่คาดคิดนะฮะไม่น่าจะเป็นเกมที่ยากอะไรนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเล่นไปเล่นมานี่มันก็ยากนะฟุตซอลเดี๋ยวนี้ไม่มีเกมไหนง่ายแล้วนะครับแต่ละทีมแต่ละชาติเขาก็เก่งๆกันทั้งนั้นนะครับตัวจริงครับอรุเสนบัตรกริตอรัญสัญญารักษ์ชีรวัตรสอนวิเชียรสุภวุฒิเถื่อนกลางอภิวัตรแจ่มเจริญนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวจริงที่ทางฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยส่งลงไปนะฮะเนี่ยเกมเริ่มมาประมาณนี้ครับก็ต้องบอกว่าหูคราวนี้ FC เข้มงวดนะคนก็ไม่ได้เข้ามาเต็มสนามนะครับอาจจะเป็นเกมไม่ได้ใหญ่มากแฟนๆอาจจะรอดูเกมเจอกับเวียดนามก็เป็นได้นั่นเองนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหทีมชาติไทยตัดได้สวนก่อนครับแล้วให้ออกขวามาให้ออกขวามายิงไหมยิงลูกนี้ครับข้านโอ้โหไทยตอนแรกเจาะไม่เข้าครับคือโดนแบบโอ้โหเบียดบังๆอ่ะดูสุภวุฒิครับวิชาตูดไถฮะเขาบอกมาทางโลกออนไลน์อ้าวทางด้านทีมชาติไทยยังคึงครับเม็ดแล้วโยกแล้วยิงลูกนี้หูยเกือบไปก็เม็ดนะโอ้ยเกือบครับลูกนี้ยิงค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ตรงนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับโมเม็ดเนี่ยยังมีโอกาสมาได้ยิงไกลด้วยนะครับลูกนี้ฮะแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยปัดออกไปโอ้เกือบได้เหมือนกันนะครับก็เจ้าตัวพยายามหาช่องหาทางนะครับยกระดับให้ทีมชาติไทยได้เยอะแล้วครับแล้วก็มาเป็นจังหวะเตะมุมตรงนี้ครับที่ทีมชาติไทยนำ 1-0 เนี่ยครับเคลียร์คืนหลังมาครับแล้วได้ยิงลูกนี้ยิงไกลครับอิทธิชาประภาพันธ์นะครับสวยอยู่นะฮะยิงเข้าไปเนี่ยแล้วแบบเหมือนมันน่าจะฉลับหรืออะไรเนี่ยครับก็เข้าประตูไปเลยครับผู้รักษาประตูนี่หมดสิทธิ์เซฟนะฮะหมดสิทธิ์เซฟไม่ทันครับไม่ทันฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยของเราจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับเราก็มาหาจังหวะจะหาการทำประตูแล้วดูลูกนี้ครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจุดโต๊ะหรือไงฮะอ้าวให้ใบเหลืองกับเราครับวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์โอ้เซ็งนะจังหวะนี้เซ็งเลยนะครับโอ้ผู้ตัดสินมองไม่มองแบบนั้นนะฮะให้ใบเหลืองเราโอ้เฮเกอร์ครับเฮเกอร์ครับเป็นแฟนนะฮะแต่ครึ่งหลังครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวผู้ตัดสินกำลังบอกว่ากลับมาเล่นแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ทีมชาติไทยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนี่ครับแปรเข้ามาแล้วเรียบร้อยสุภวุฒิเถื่อนกลางครับนี่แหละรอประตูนี้นะครับนี่แปรยัดไส้เข้ามาแล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลางโอ้โหดูกี่ทีแกก็เป็นเหมือนตำนานไปแล้วนะสุภวุฒินะฮะโอ้สุดสวยครับก็ทีมชาติไทยเล่นสบายแล้วครับ2-0ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วครับนะฮะหลังจากนั้นครับก็มาได้ประตูที่3เนี่ยการผิดพลาดของเมียนมานะครับพอผิดพลาดเสร็จแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็ฉกฉวยโอกาสเอาไว้ได้นะครับในการโต้กลับแล้วเป็นโมเมตอุสมามุซายิงได้อีกแล้วในการทำประตูตรงนี้นะครับสวนเข้าไปเลยครับ3-0ครับอิ่มหนอพูนสวัสดิ์สำหรับทีมชาติเมียนมานั่นเองนะครับและทีมชาติไทยครับมาได้ประตูที่4นะครับจากทางด้านของปานัทนะครับโอ้โหลูกนี้นี่ยิงเข้าไปแบบสุดสวยเลยครับเสียบเสยตะข่ายชนิดที่ว่าโอ้โหรับไปนี่มือแตกแน่นอนนะครับและสรุปนะครับทีมชาติไทยมาได้ประตูที่5อีกนะครับจากจุดโทษของสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ